ว่ากันว่าครับคลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือคลิปของบริษัท Fazbear Family Dinner หลังจากมีเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้น We'll be rebranding from the ground up, replacing all of our animatronic characters before he does not exist.โย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปหลอนๆ นะครับจริงๆผมว่าจะทำคลิปนี้มานานแล้วนะครับผมเนื่องจากว่าคลิปประเด็นที่เรานำมาในคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปที่ถูกอัปโหลดไว้เมื่อ2ปีที่แล้วคุณผู้ชมคือเป็นคลิปที่แบบโคตรเก่าแล้วนะครับผมแต่พอผมไปเปิดกลัวดูอีกทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยผมเขียนสคริปต์ของคลิปนี้ไว้แล้วเว้ยว่ามันมีเนื้อหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากจะปล่อยทิ้งเอาไว้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้หยิบมาทำเป็นคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่าแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมคลิปนั้นเป็นคลิปหลอนๆเกี่ยวกับซีรีส์ Final Fantasy นั่นเองนะครับผมคลิปที่ผมพูดถึงก็คือคลิปนี้เลยนะครับผมชื่อคลิปว่า Company PSA นะครับอัปโหลดโดยช่องนี้นั่นเองนะครับผมอย่างที่รู้ๆกันนะครับผมก่อนมาดูคลิปนี้คุณผู้ชมอย่าลืมไปดูคลิปต้นฉบับของเขาก่อน1รอบนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ใต้ description นะครับผมเพื่อที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้เข้าใจตรงกันว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้ผมกำลังพูดถึงอะไรนะครับโอเคครับก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ก็คือคลิปนี้ครับผม Company PSA หัวข้อบอกให้ว่าเป็นบริษัท PSA แล้วก็หน้าปกของมันนะเป็นรูปเจ้าหุ่น Fazbear แล้วก็ Spring Bunny นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นหุ่นสำคัญของแฟนชาย Final Fantasy ถ้าเกิดใครเล่นเกมซีรีส์เนี่ยจะรู้เลยว่าไอ้หุ่น2ตัวเนี่ยแม่งมีประวัติอะไรขนาดไหนนะครับผมพอกดเข้ามาในวิดีโอนะครับผมภายในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเหมือนกับวิดีโอแนะนำพนักงานของบริษัท Fazbear Family Dinner เกี่ยวกับข้อกำหนดบังคับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบริษัทและก็การทำงานของเขานั่นเองนะครับผมซึ่งภายในวิดีโอก็จะเป็นการนำเสนอแบบเรียบง่ายแบบนี้นะคุณผู้ชมเป็นแบบเหมือนภาพสไลด์มีรูปเจ้า Spring Bunny แล้วก็เจ้าหุ่นตัวอื่นโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีข้อกำหนดอะไรต่างๆขึ้นมาวิดีโอนี้ก็จะลั่นไปเรื่อยคุณผู้ชมโดยที่มีเสียงของผู้บรรยายพูดหลังวิดีโอนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะว่าในคลิปนี้เขาพูดถึงอะไรยังไงกันบ้างนั่นเองนะครับก่อนอื่นเขาก็บอกยินดีต้อนรับเกี่ยวกับพนักงานของร้าน Fazbear Family Dinner นะครับผมนับตั้งแต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพวกเขาตัดสินใจว่าเขาควรจะมูฟออกไปจากที่นี่จดเหตุการณ์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายว่ามันคือเหตุการณ์อะไรซึ่งเขาก็พูดต่อได้ว่าเขาตัดสินใจดีแล้วและคิดว่าเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดต่อบริษัทของเรานะครับผมก็คือบริษัทFazbearนี่แหละแถมเขายังบอกได้ว่าเขาจะทำการรีแบรนดิ้งของเขาใหม่ทั้งหมดโดยการเปลี่ยนตัวหุ่นแอมเบอร์ลิสเป็นหุ่นตัวใหม่4ตัวนี้นั่นเองนะครับผมแถมบอกได้ว่าเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเดิมไม่มีระบบสปริงล็อกแล้วก็ไม่สามารถให้คนไปสวมใส่ชุดนั้นได้ด้วยเองนะครับผมแถมเขายังบอกได้ว่าชุดที่สวมใส่ได้กับตัวหุ่นเนี่ยจะถูกแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงผ่านสเตจที่ถูกจัดแบบใหม่แบบนี้ภายในร้านนั่นเองนะครับผมนี่คุณผู้ชมจะเห็นมีเทเบิลมีเมนสเตจแล้วก็มีสเตจที่แยกออกมาตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับและหลังจากนี้เขาจะอธิบายแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะปรับเปลี่ยนอะไรตรงไหนบ้างก่อนที่ภาพจะดับไปชั่วคราวนะครับผมแล้วก็มีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาเห็นทันไหมคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ทันแต่ผมกอให้ดูนะครับผมนี่มันเป็นเงาแค่นี้นะคุณผู้ชมซึ่งเราดูแทบไม่ออกว่าเป็นเงาอะไรแต่ความคิดผมนะมันดูเหมือนกับมือของตัวอะไรบางอย่างที่กำลังเอื้อมมือเข้ามาเว้ยโอ้แค่นี้ก็น่ากลัวแล้วอะเดี๋ยวเราไปต่อกันในวิดีโอนะครับผมหลังจากนี้เขาก็จะพายต่อว่าหลังจากที่ร้านของเขากลับมาเปิดเนี่ยลูกค้าใหม่ๆอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเกิดการปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าพวกคุณแอมเบอร์ลิสเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยนั่นเองนะครับพวกแฟสแบร์ก็สปริงวอนนี่เนี่ยมันจะไปไหนแล้วก็คุณแอมเบอร์ลิสใหม่4ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วก็บอกว่าเนี่ยจะเป็นคำถามที่พนักงานจะถูกลูกค้าถามก็ได้นั่นเองนะครับผมก่อนที่เสียงดนตรีวิดีโอเนี่ยจะเงียบไปและก็มีเสียงผู้บรรยายพูดย้ำคำเดิมแค่ว่าFazbear don't not existก็คือ Fazbear ไม่มีอยู่จริงแล้วก็ Spring Bunny ไม่มีอยู่จริง Nothing happened to anyone. He does not exist. Nothing happened to anyone. ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นแล้วก็พูดย้ำคำเดิมแค่ว่า He did not exist. ย้ำไปเรื่อยๆหลายครั้งมากเลยครับผม He does not exist. He does not exist. He does not existก่อนที่จะอยู่ภาพก็จะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ซึ่งหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้ากันเพราะมันคือเจ้าโกลเด้นเฟดดี้อีกชื่อหนึ่งก็คือเจ้าแฟสแบร์นั่นเองนะครับผมคือหุ่นสปริงล็อกตัวแรกที่เราเห็นในคลิปนี้ที่ยืนคู่กับเจ้าสปริงมอนนี่นั่นเองโดยที่ภาพหลังจากนี้ก็จะไม่มีเสียงอะไรแทรกขึ้นมาทั้งนั้นนะครับผมมีแค่
ภาพของเจ้าแบสแบร์แล้วก็สับเทคขึ้นมาแค่ว่าไฮโดรนาซิสฉันไม่มีอยู่จริงอย่างนั้นเหรอเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับผมเหมือนกับว่าเจ้าแฟสแบร์เนี่ยพูดว่าตัวฉันไม่มีจริงอย่างนั้นเหรอแล้วก็พูดต่ออีกด้วยว่า you say very sorry ก็คือคุณบอกว่าคุณรู้สึกเสียใจ and that you love me แล้วก็บอกได้ว่าคุณรักฉัน but I know you are lying แต่ฉันรู้ว่าคุณน่ะโกหก you don't love me คุณไม่ได้รักฉันThat's what you always say นั่นคือสิ่งที่คุณพูดเสมอและภาพของเจ้าแฟสแบร์เนี่ยก็จะซูมเข้ามาหาคุณดูเราเรื่อยๆนะครับผมและหลังจากนั้นครับเราก็จะเห็นเจ้าแฟสแบร์เนี่ยซูมเข้ามาแทบที่ว่าจะติดหน้าของเราเลยคุณผู้ชมโดยที่ไม่มีเสียงอะไรพูดเลยความหลอนของมันเกิดขึ้นหลังจากนี้นั่นเองนะครับผมดวงตาของเจ้าแฟสแบร์ก็จะสว่างขึ้นมาเป็นวงกลมเล็กๆแล้วมันก็จะพูดว่า I don't love you at this ฉันไม่รักคุณเหมือนกัน and I take you with me และฉันจะพาคุณไปกับฉันด้วยSo you know that feel และทีนี้แหละคุณจะรู้ว่ามันรู้สึกยังไง To stop exist สำหรับการไม่มีตัวตนอยู่จริงและวิดีโอก็จะตัดจบไปโดยที่มีภาพเจ้าแฟสแบร์ฟีดแฮปแอปนี้และมากับเสียงเพลงนั่นเองนะครับผมวิดีโอคร่าวๆมีประมาณนี้คุณผู้ชมจริงๆมันสั้นมากนะแค่3นาทีกว่าๆเองแต่ผมมาอธิบายมันก็เลยยืดยาวนั่นเองนะครับผมทีนี้เราจะมาอธิบายกันนะครับว่าเจ้าวิดีโอคอมพานี PSA เนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับผมย้อนกลับไปช่วงต้นนะครับผมอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปแฟนเมดนะครับผมที่ถูกทำโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับในเกม Final Fantasy นั่นเองนะครับผมอย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมร้านแฟสแบร์ Family Dinner เนี่ยมันคือร้านแรกที่วิลเลียมออฟตันกับเพื่อนของเขาเนี่ยสร้างขึ้นมาถูกปะและมันก็เกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอะไรมากมายเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยที่หนึ่งในนั้นที่เป็นเหตุการณ์สำคัญมากๆเลยและก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเจ้าหุ่นสปริงบอนนี่หรือว่าในขณะเดียวกันเกี่ยวข้องตรงๆที่สุดเลยก็คือเจ้าหุ่นแฟสแบร์เนี่ยมันคือเหตุการณ์ที่ลูกของวิลเลียมออฟตันเสียชีวิตนั่นเองนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยเสียชีวิตโดยการที่เป็นฝีมือของพี่ชายของเขาเนี่ยนำร่างของเขาเนี่ยไปใส่ในปากของเจ้าแฟสแบร์เลยอยู่ครับตอนนั้นกลไกของมันเนี่ยก็ได้ขัดข้องปากของมันก็ได้งับหัวของลูกของวิลเลียมจนเขาเนี่ยขาดอากาศหายใจในภายหลังนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อย่างที่เราดูกันนะครับผมวิญญาณของเขาเนี่ยไม่ได้ไปไหนแต่สิงอยู่ในเจ้าหุ่นแฟสแบร์นั่นเองครับทีนี้เป็นยังไงต่ออย่างที่บอกคุณผู้ชมวิดีโอเนี้ยมันเป็นวิดีโอสำหรับพนักงานของร้านFast Bear Family Dinner เว้ยซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นชื่อใหม่หรือชื่อเก่านี่ผมไม่มั่นใจนะครับผมวิดีโอเนี้ยมีให้สำหรับพนักงานที่จะได้ดูโดยเขาก็บอกกันว่าก่อนหน้านี้เรามีหุ่น2ตัวคือหุ่น Fast Bear กับหุ่น Spring Bunny ถูกมั้ยคุณผู้ชมแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ผมบอกขึ้นก่อนหน้าทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนระบบใหม่โดยที่ยกเลิกระบบ Spring Lock ไปแล้วเปลี่ยนเป็นระบบ Animatronics แบบเต็มรูปแบบและทดแทนด้วยเจ้าหุ่น4ตัวนี้ก็คือเจ้า Freddy Bonnie Chica แล้วก็เจ้า Froxy นั่นเองนะครับผมแต่เหตุการณ์จากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมก็รู้กันนะเกี่ยวกับหุ่น4ตัวนี้แล้วเขาก็บอกว่าเออเราจะยกเลิกระบบ Spring Lock นะแล้วก็มาให้คนสวมใส่ชุดแล้วแต่ว่ามันก็มีบางชุดที่ยังให้คนสวมใส่อยู่แต่ว่าจะแยกโดยชัดเจนกับหุ่น Animatronics เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือว่าเกิดเหตุอันตรายเกิดขึ้นซ้ำรอยแบบเดิมนั่นเองนะครับผมทีนี้ถึงส่วนสำคัญส่วนนี้ก็คือเหมือนกับน่าจะเป็นหัวหน้าหรือประธานบริษัทซึ่งหน้าที่นี้ผมเดานะว่าอาจจะเป็นวิลเลียมออฟตันก็ได้ที่เป็นคนพูดอยู่ในวิดีโอนี้นะครับผมเขาก็บอกพนักงานว่าเจ้าหุ่นสปริงบอนนี่และก็เจ้าหุ่นแฟสแบร์เนี่ยมันหายไปไหนส่วนเจ้าหุ่นอีก4ตัวเนี้ยมันเป็นใครกันแน่และสิ่งสำคัญเลยก็คือถ้าหากว่าคุณเนี่ยเจอลูกค้าถามว่าสปริงบอนนี่และแฟสแบร์มันหายไปไหนสิ่งที่พนักงานทุกคนจะต้องตอบก็คือไม่มีอยู่แล้วพวกเขาไม่มีอยู่จริงครับหรือในทางกลับกันก็คือข่าวลือที่เกิดขึ้นเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นหรือไม่เป็นความจริงนั่นเองครับกล่าวง่ายๆก็คือทางแฟสแบร์เนี่ยพยายามจะปิดข่าวที่เกิดเหตุโศกนาฏกรรมมีเด็กชายเสียชีวิตเพราะระบบหุ่นสปริงล็อกขัดข้องพูดง่ายๆก็คือการปิดข่าวนั่นเองครับซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไรนะครับผมเพราะว่าตามหลักจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องชื่อเสียงของบริษัทเขาแล้วก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ที่ดีเอาไว้ก่อนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดถึงแม้ว่ามันจะต้องแลกด้วยการโกหกก็ตามทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลอนๆเลยก็คือหลังจากคลิปนี้เล่นไปไม่นานครับผมเจ้าแฟลชแบ็คก็แทรกขึ้นมาซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่สิงอยู่ในเจ้าแฟลชแบ็คเนี่ยก็คือวิญญาณของเด็กคนนั้นหรือก็คืออาจจะเป็นวิญญาณลูกของวิลเลียมออฟตันนั่นเองครับซึ่งถ้าเราดูจากข้อความที่เจ้าหุ่นแฟสแบร์บอกเนี่ยก็จะตรงเป๊ะๆเลยนะครับผมที่เขาพยายามจะบอกว่าเฮ้ยคุณเคยบอกรักฉันแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณไม่ได้พูดความจริงคุณโกหกมันอาจจะเป็นข้อความที่ลูกชายเนี่ยกำลังสื่อถึงวิลเลียมที่วิลเลียมเนี่ยเคยบอกรักเขาแต่จริงๆแล้วอ่ะวิลเลียมมันโกหก
อันนี้ส่วนตัวผู้ชมผมคิดว่าวิลเลียมอ่ะเขารักลูกชายของเขาเว้ยจริงๆเขารักลูกชายคนเล็กของเขามากแต่วิธีการเลี้ยงลูกของเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะผิดไปนิดนึงนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวอาร์ฟตันผมทำไว้แล้วผู้ชมแปะอยู่ที่ดีพิชั่นข้างบนนี้นะครับผมสามารถไปกดดูได้พอขายของนิดนึงนะ นั่นแหละผมมองว่าเขาเลี้ยงลูกผิดวิธีไปหน่อยนะครับผมเลยอาจจะทำให้ลูกชายของเขาเนี่ยเข้าใจผิดก็ได้ว่าแท้จริงแล้วพ่อเขาอ่ะไม่ได้รักเขาจริงๆและจุดร้อนสำคัญเลยก็คือเจ้าแฟสแบร์เนี่ยมันบอกในตอนจบด้วยว่าตัวมันก็ไม่ได้รักเขาอีกแล้วและมันเนี่ยก็จะพาเขาไปอยู่ด้วยเพื่อตัววิลเลียมจะได้รู้ว่าความรู้สึกที่เขาไม่มีอยู่นั้นมันเป็นอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จริงนะครับผมเพราะว่าจุดเจ้าสปริงบอนนี่แล้วก็แฟสแบร์เนี่ยมันยังถูกเก็บไว้อยู่ในร้านพิซซ่าอยู่เลยนั่นเองนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เจ้าแฟสแบร์เนี่ยมันโกรธมากๆที่ทางบริษัทพยายามปิดเรื่องเอาไว้โดยการบอกว่าพวกมันเนี่ยไม่มีอยู่จริงนั่นเองครับเนื้อหาคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผู้ชมความหลอนเลยก็คือมันเป็นเหมือนไซส์สตอรี่อีกทีจากใน Final Effect เว้ยนะครับผมอย่างที่บอกครับผมชื่อคลิปว่า Company PSA ช่องนี้นะครับผมเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ description เหมือนเดิมนะเพื่อผู้ชมจะได้ไปดูคลิปนี้เต็มๆแต่เอาจริงๆเลยคือยอมรับว่าทำดีมากที่ผมชอบแฟนเมดของเกม Final Effect ดีหลายๆช่องที่เขาทำคุณผู้ชมบางช่องก็ทำเป็นสตอรี่ใหม่หรือบางช่องก็ทำเป็นไซส์สตอรี่คือแบบเป็นสตอรี่ที่เกิดขึ้นในเกมจริงแต่ว่าออกมาทำเป็นเรื่องแยกขยายทีนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมอย่างในคลิปนี้ Company PSA เนี่ยเขาก็ทำให้เห็นว่าเหมือนเป็นคลิปที่ใช้สำหรับพนักงานใหม่ของร้านพิซซ่าร้านใหม่เพื่อที่จะเปิดให้ดูว่าเฮ้ยมันเคยเกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราเปรียบเทียบว่าเราเป็นพนักงานผู้ชมเราก็จะรู้ว่าเรื่องภายในมันเกิดอะไรขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นภายในไม่สามารถบอกคนภายนอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆนะครับผมเป็นการปิดตาพนักงานตัวเองแหละว่าเออคุณดูคลิปนี้นะคุณเป็นพนักงานใหม่ใช่ไหมคุณก็ต้องรู้ว่าไอ้หุ่น2ตัวนี้มันไม่มีอยู่แล้วมันเอาออกไปแล้วเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นแล้วจะมีหุ่น4ตัวเข้ามาใหม่ก็คือเจ้า4ตัวนี้นะครับผมส่วนถ้าเกิดว่ามีใครถามว่าสปริงบอนนี่กับแฟสแบร์หายไปไหนคุณก็แค่ตอบว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วแค่นั้นอาจจะบอกง่ายๆก็ได้ครับว่าอ๋อมันเราเป็นร้านใหม่แล้วไอ้หุ่นพวกนั้นมันอยู่ของร้านเก่าเพราะว่าเขาก็บอกอย่างนี้ว่าเขาจะรีแบรนดิ้งใหม่นะครับผมก็ตอบไปง่ายๆอย่างก็ได้ว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นที่ร้านแห่งนี้จริงๆหมายถึงภายในเกมนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ชีวิตจริงนะภายในตัวเกมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมผิดพลาดประการใดก็ต้องขอประชุมกันนะที่ดูนะครับชอบกันไหมคลิปแบบนี้ส่วนตัวผมโคตรชอบเลยนะเวลามาทำอธิบายคลิปอะไรแบบนี้ผมรู้สึกแบบเหมือนได้เก็บรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับเกม Final Fantasy อ่ะเอาจริงผมยอมรับนะผมยังรู้ไม่หมดแบบบางอย่างก็ต้องมาอัปเดตอะไรใหม่ๆบ้างถ้ามีส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องไปคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านั้นผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรหรือว่าผู้ชมอยากให้ผมทำคลิปหลอนๆแบบนี้อีกหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับแฟนชายอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เช่นกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ